สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชแนลค่ะตอนนี้มีเกมมีคราฟต์ชีวิตรอดในโลกหันศาในตอนที่12กันต่อนะคะเอาล่ะค่ะถ้าอย่างนี้เราไปสำรวจโลกกันต่อดีกว่าจ้าเอ้ยดูดิพี่เคนใช้แรงงานชาวบ้านเขาเยอะเกินไปแล้วนะโอ้ยก็ของกินด้วยกันนี่ดูสินี่คนชาวบ้านเขาขยันขันแข็งกันใหญ่เลยดูท่าทางแล้วอ่ะเหมือนเขาจะไม่อยากทำงานแล้วอ่ะดูดิเขาทำอยู่คนเดียวทำทั้งแปลงเลยนะแล้วเดี๋ยวต้องส่งอ้อมเขาไปช่วยนะเดี๋ยวก่อนใจล่มก็เรานะคะได้ไปซื้อแผ่นที่แมนชั่นโจนไว้เรียบร้อยแล้วแหละวันนี้ค่ะกะว่าจะไปสู้กับโจนในแมนชั่นดูเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปพอหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เรามีภารกิจใหม่ค่ะไปตามล่าหาไข่มังกรมาฟักกันซึ่งมันก็จะเป็นมอดใหม่นะคะเราจะมากันที่ป่าสปาร์กิ้งค่ะโอ้โหดูป่าสิต้นไม้สูงต้นอะไรบ้างเนี่ยซึ่งในไบโอมสปาร์กิ้งนะคะมันก็จะมีต้นไม้แปลกๆอะเนาะเดี๋ยวก่อนนะลองเก็บดูแล้วกันว่ามันคืออะไรอ่ะนี่มันคือต้นอะไรกันแน่เนี่ยต้นไม้แต่ละอันเนี่ยก็อยู่ในหนังเรื่องอวตารเนี่ยอ้าวจริงดิมันคล้ายขนาดนั้นเลยเหรอมันฟุ้งฟริ้งน่าดูเลยดูสิต้องลองเก็บดูก่อนนะลักษณะเนี้ยเหมือนผลไม้เลยเนาะอ๋อมันเป็นผลไม้สปาร์คลิ่งอ๋อพี่เคนมันมีกริตเตอร์ในตัวซึ่งของพวกเนี้ยน่าจะเอาไปคราฟต์ได้นะเดี๋ยวกันนะต้องเก็บก่อนเยอะๆเพราะว่าน่าจะใช้เยอะเหมือนกันแหละเฮ้ยนี่ต้นอะไรอ่ะโอ้สวยจังเลยเนาะอุ้ยเหมือนเถาวัลย์เลยอ่ะอุ้ยพี่เคนดูดิบนยอดมันมีดอกนี่แหละแต่ว่ามันเก็บไม่ได้อะพี่เคนทำไมมันอยู่สูงนะมันเก็บยังไงอะมันสูงเกินไปอะดิถ้าแบบว่าลองใช้นั่งร้านแบบขึ้นไปเก็บล่ะโอ้ยชีวิตลำบากหน้าดูเลยกว่าจะสักอันน่ะเฮ้ยแต่ว่าดอกมันสวยมากเลยนะเอ้ยดูดิบูบาซัมหรอเอ้ยเหมือนเถาวัลย์เลยนะสำหรับตัวต้นนะป่านี้ลำต้นมันเหมือนเถาวัลย์จริงๆนะเนี่ยอ๋อนี่ดอกอะไรอะต้นอะไรอะหน้าตาแปลกๆอ๋อเป็นดอกลิลลี่สปาร์กิ้งเหรออย่างนี้ต้องเก็บไปแต่งบ้านกันแล้วท่านที่เหมาะสำหรับแต่งบ้านให้มังกรอยู่นะเนี่ยเว้ยต้นสีแดงๆนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยมันเหมือนแก้วมังกรเลยอ่ะนึกถึงผลไม้แก้วมังกรเลยอ่ะดูดิอุ้ยเอาไปคราฟไม่ได้ด้วยอ่ะอุ้ยพี่เคนดูดิเหมือนพุ่มไม้จากในเนเธอร์เลยอ่ะโอ้ยพอตอกแล้วระเบิดบึ้มเลยอ่ะตกใจหมดเลยอันนี้มันเหมือนไม้ไผ่จากในเนเธอร์เลยอ่ะดูดิรู้สึกว่ามันน่าจะมาจากพวกเนเธอร์ได้นะหมายถึงดัดแปลงมาจากในเนเธอร์เพราะว่ามันเป็นสีแดงแล้วมันระเบิดได้อ่ะพี่เคนดูดินี่แถวนี้ดอกไม้เพียบเลยต้นไม้ชวงสยองจังเลยดูไปดูมามันเหมือนรังอะไรบางอย่างเนี่ยเฮ้ยมันคือรังอ่ะรังมังกรแน่ๆเลยอ่ะจริงดิรู้แต่ว่ามันแข็งมากเลยอ่ะใช้อะไรตอกก็ตอกไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยอ่ะไหนดูดิเหมือนต้นไม้ไผ่อย่างในเนเธอร์จริงๆเนี่ยดูดิสีแดงๆอันเนี้ยเขาเจอไข่แล้วพี่เคนอุ้ยไข่มังกรแต่ว่าใบเล็กมากเลยอ่ะอ๋อเป็นไข่มังกรเมเปิ้ลน่ะเหรออุ้ยแต่ว่ามันใบค่อนข้างจะเล็กเหมือนกันเนี่ยโอ้โหอ้ามดูข้างบนนี่บนต้นไม้ก็มีของที่เหมือนรังมังกรด้วยนะเนี่ยเหมือนเนาะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูดินี่มีต้นบอนไซสีชมพูด้วยนะที่นี่มีต้นไม้แปลกๆหลายแบบไปแหละมันก็สวยไปอีกแบบปะเนี่ยตอนแรกอะคิดว่าจะเป็นพวกนางฟ้าแต่ว่ายังไม่เจอนะเจอเป็นพวกแบบมังกรแทนอะเนาะนี่ให้พี่เคนเขาลองปีนขึ้นไปดูก่อนเขาเหมือนจะเจอรังมังกรเพิ่มอะอู้ดิสุดลูกหูลูกตาน่าดูเลยอะเป็นไงบ้างมีอะไรขโมยบ้างมีไข่ไงไข่มังกรจริงดินี่อีกสีนึงเอ้ยนี่ออกโทนสีสีฟ้าๆนี่เนี่ยอ๋อมันคือไข่มังกรสีน้ำเงินโอ้ว้าวสุดยอดมีตั้งหลายสีแน่แต่มันออกโทนสีฟ้ามากกว่านะสีของไข่อ่ะแล้วนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นคล้ายกับฟางอ่ะนี่อ้อมต้นตรงนี้ก็มีเนี่ยดูไปดูมามีตั้งหลายต้นแน่เขาว่ารังมังกรเนี่ยมันต้องอยู่แซมๆกันอยู่แถวๆนี้แน่เลยอ่ะโอ้ยพี่เคนอยู่แถวนู้นก่อนนะเดี๋ยวขอดูแถวนี้ก่อนอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นผลอะไรสักอย่างอ่ะอ๋อเป็นสีขาวๆซีว่าพอดต่อคืออะไรอะพี่เคนก็ได้มาเหมือนกันนะเนี่ยมันน่าจะไปคราฟของได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าต้องหาไข่มังกรสีขาวให้เจอเป็นไข่มังกรซีเวอร์ไข่มังกรสีเงินน่ะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหาเจอหรือเปล่านะวันเนี้ยโอ้ยิ่งพูดยิ่งอยากได้นี่เฮ้ยนี่มันคือบล็อกอะไรอะอ๋อเดี๋ยวดิอ๋อเป็นบล็อกดอกไม้หรอโอ้ยแต่ว่าเราอยากได้แร่รูบี้มากกว่านะรู้สึกว่ามันจะมีแร่รูบี้ด้วยซึ่งแร่รูบี้เนี่ยเอาไปคราฟเจ้ามังกรสีแดงได้เนาะหรือว่ามังกรไฟได้นะเฮ้ยแต่พี่เคนอยากเอาไม้ไผ่เนี่ยไปตกแต่งบ้านจังเลยอ่ะลองคิดดูดิเวลาเปิดไผ่ได้ไผ่ได้บึ้มเลยเอ้ยดอกเนี้ยมันเป็นเถาวัลย์มันปีนได้นะดอกไหนเหรอเนี่ยดอกสีฟ้าเนี่ยโอ้ก็ว่ามันเก็บยากจุง จริงๆแล้วมันปีนได้เราเพิ่งรู้เนี่ยอ๋อมันเป็นเถาวัลย์นี่เองใช่แล้วล่ะคล้ายๆกับเถาวัลย์อยู่นะแต่ว่าเขาเจอรังมังกรอีกแบบนึงแล้วลองขึ้นไปดูก่อนดิสีอะไรอะสีอะไรอะต้องลุ้นเฮ้ย
สีเขียวมะนาวหรอสีเขียวอ่อนน่ะอุ๊ยตอกยากหน้าดูเลยอ่ะอุ๊ยของใหม่นี่นะโอ้ไข่มังกรเลยเนี่ยให้มันแข็งจังเลยอ่ะทุบไม่ออกอ่ะเฮ้ยโอ้ไข่เลยหินเนี่ยลองตอกนานๆกันนี้อ๋อทั้งตอกนานๆหูยตอกนานๆขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันคือไข่ในหินหรือเปล่าเฮ้ยสงสัยเป็นไข่ออฟซิเดียนนะเนี่ยนั่นแหละดิไข่ในหินเหมือนออฟซิเดียนเลยอ่ะตอกนานเลยอ่ะโอ้ยมันแข็งกว่าออฟซิเดียนเนี่ยเอ้ยหรือว่ามันเป็นเนเธอร์ไลท์อ่ะโอ้โหถ้าถามว่าเป็นไข่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแน่เลยไข่สีเขียวมะนาวเนี่ยนะโอ้โหพี่คินมันไม่น่าจะใช่นะเขายังไม่ได้ปรับหมดหรือเปล่าโอเคลงไปข้างล่างดีกว่านะไปเดี๋ยวไปทำไข่เจียวกินก็แล้วเฮ้ยเราต้องไปฟักน้องอ้าวเหรอเราอยากเลี้ยงน้องคือว่าทำไข่เจียวกินไหมเฮ้ยอ้อมฝั่งนู้นน่ะดูฝั่งนู้นดิมันอีกป่านด้วยนะเฮ้ยฝั่งคันนู้นมีป่าสปาร์คลิ่งด้วยล่ะลองขึ้นไปดูปะไปดูกันดีกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ไกลเฮ้ยไปได้อยู่ไม่ไกลว้าวอุ้ยนี่ให้ถึงแล้วมันจะมีไข่มังกรสีใหม่ๆให้เราหรือเปล่าอ่ะอุ้ยมีสีแดงจริงดิโอ้สุดยอดอุ้ยไข่มังกรสีแดงเหรอโอ้โหหน้าตาเหมือนแบมบูเลยนี่ไงนี่ไงแต่ว่าเรายังหาได้รูบี้ไม่เจอถ้าดูไม่ดีนึกว่าไผ่ไผ่เนี่ยอ๋อมันเป็นไข่มังกรรูบี้สีแดงเราเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะส่วนแบบว่าเราจะไปฟักตัวไหนสีไหนเนี่ยเราค่อยมาเลือกกันอีกทีนะเราไปหาต่อซีจะมีอย่างอื่นก็ได้นะเผื่อว่าจะมีของใหม่ๆให้เราเก็บเพิ่มเติมนะไข่สีขาวไข่สีขาวอุ้ยพี่เคนไข่มังกรสีออฟซิเดียนเย้ลัคกี้เราเก็บไปก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วอ่ะอ้าวไม่เห็นแข่งเหมือนเมื่อกี้เลยนี่ไงไข่มังกรออฟซิเดียนจริงๆด้วยอ่ะทำไมอย่างนั้นล่ะเนี่ยอุ้ยมันก็เยอะนะแต่เราขาดไข่มังกรสีเงินน่ะเราอยากหาตัวที่เป็นซิลเวอร์ไม่เจอเลยอ่ะน่าดีหายากเหมือนกันนะเนี่ยหายากนะเนี่ยอุ้ยเห็ดสีแดงเหรอเฮ้ยมันคือเห็ดรูบี้เหรอเฮ้ยเห็ดพิษป่ะไม่ใช่เห็ดสกาเลตตัวเนี้ยไปครอปได้แต่ว่าเรายังขาดแร่รูบี้ไงเราไม่รู้ว่าแร่รูบี้มันหาจากที่ไหนอ่ะหาตั้งนานหาไม่เจอเลยเนี่ยเจอแต่ไม้ไผ่แดงเนี่ยไปเจอเดินลงไปในถ้ำข้างใต้นี่ก็ไม่มีอ่ะไม้ไผ่แดงมันก็สวยไปอีกแบบอ่ะดูดีเห็นปะโอ้ยแล้วฝนตกแล้วย้ายที่แล้วป่าไม้ไผ่แดงเหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมังเกอร์ตัวเบลอเลยนี่ไงเจอแล้วพี่เคนอ๋อนี่เหรอที่เวลาฟักออกมาแล้วจะหน้าตาอย่างนี้อ่ะนี่เป็นสีออฟซิเดียนด้วยนะยังมีเขาด้วยเดี๋ยวกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวลากกลับบ้านดีกว่าไม่ต้องมานั่งฟักเองนะให้พี่เคนข้างหลังหมาชิบะเห็นเป้าเฮ้ยน้องหมาไปเก็บหมาชิบะกันเร็วกับแป๊บเดี๋ยวหาของทางนี้กันเฮ้ยมีน้องช้างด้วยน้องช้างเหรอพี่เคนน้องหมาชิบะมีทั้งสองสีเลยเราไม่ต้องกลับไปก็ได้มั้งเราเอาแต่หมาไปก็ได้นะอุ้ยเดี๋ยวเขาไปหาไข่มังกรเพิ่มเผื่อว่าจะมีไข่มังกรใบอื่นให้เราเก็บอ่ะยังไงบ้างเจอดีๆป่ะไม่เจอโอ้ไม่มีอะไรเลยไข่สีขาวพี่เคนน่ะพี่เคนชี้ปากข้างหลังสีเทาเอาอีกเหรอก็นี่ตัวหนึ่งแล้วไงเอาไปเป็นคู่กันดีเลยเป็นเพื่อนกันโอเคมาเร็วมาโม่มาอยู่ด้วยกันนะดูกันอีกครั้งใหญ่เลยดูห่างน้องดิน่ารักเชียวดูหน้าน้องดิเอาน้องช้างเพิ่มเปล่าไม่เก็บไปไม่ไหวแล้วต้องขวาบังกอนเฮ้ยมันกินปลาตัวนั้นน่ะโอ้ยแล้วมันจะกินเราไหมไม่กินมันกินปลาโอ้ยน่ะกลัวจุงแต่ว่าเราไม่ได้เอาปลามาทางโน้นก็มีเฮ้ยพี่เคนนั่นไงมังกรอีกตัวนึงเหมือนนกแก้วเลยมันของนักเอกเลยอ่ะใช่นั่นแหละตัวเดียวกันไปดูดีเอ้ยหน้าตาเหมือนนกแก้วเลยอ่ะเขาชอบแบบเนี้ยอุ้ยไปเร็วไม่ได้น้องหมาจะหลุดเหมือนนกแก้วมาคอยเฮ้ยเขาจับตัวนี้กลับบ้านไปด้วยนะอุ้ยดูดิมันน่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหขนยังสวยดูสิสีฟ้าซะด้วยมันไม่ตีเราใช่ไหมเฮ้ยเราขึ้นขี่มันเดี๋ยวติดต้นไม้อุ้ยมันไม่ยอมเดินออกมาเราต้องขี่มันน่ะเดี๋ยวเราตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันนะยังไม่เจอไอ้เขี้ยวกุดนะเจ้าเขี้ยวกุดแต่ยังไม่เจอโอ้สียังสวยเลยโอ้นี่ไงน้องวิ่งไวเลยนะโอ้อ้อมก็บินหนีกลับบ้านคนเดียวก็ดีแต่ทำไมปีกน้องไม่ขยับก็ไม่รู้มีแค่ต้องเดินคนเดียวละเนี่ยใจร้ายจุงแต่ขาน้องไวอยู่นะก็เดี๋ยวเราก็จะทดลองบินกันก่อนเนาะเราก็ต้องชดเมาส์ขึ้นนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยบินได้นะจะมังกรไปเลยฟิวเอ้าเฮ้ยไปไม่ถึงฝั่งฝันตกลงมาเฉยเฮ้ยนี่ถ้าตกจากที่สูงๆเนี่ยคนขี่ถึงกระต่ายนะเนี่ยอ้าวจะยังไงถ้าบินอ่ะดิโอ้ยแต่ว่าน้องล่อนจอดไม่ได้นะคือน้องบินได้นั่นแหละแต่ว่าเวลาน้องล่อนจอดอ่ะน้องจะกระแทกลงพื้นไงอ้าวเฮ้ยอย่างงี้คนขี่ก็ตายดิใช่คนขี่ก็ตายไงเฮ้ยเดี๋ยวมังกรไม่ตายนะแต่คนขี่ตายแทนนะแล้วจะมีประโยชน์อะไรอ่ะเนี่ยถ้างั้นก็ขี่น้องกลับแบบนี้นี่แหละเป็นไงชีวิตลำบากไหมเฮ้ยถึงบ้านแล้วโอ้ยอย่างเพลียเลยอ่ะโว้ยโดนเบอร์รี่อุ้ยน้องแทบเบอร์รี่น้องแทบเบอร์รี่พี่เคนทางนี้ขอมังกรไปเก็บก่อนนะพอดีเลยอ่ะมีบ้านเหลืออีกหนึ่งหลังอ่ะไว้สำหรับให้น้องอยู่พอดีเลย
เอาละจ้าเจ้ามังกรน้อยเข้าไปพักในบ้านก่อนนะเอ้าไปแล้วน้องบินหนีเขาอ้าวเฮ้ยไปแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนวินน้องกลับมาแล้วน้องกลับมาแล้วตัวนี้ชีวิตชวนลำบากจังเลยแถมบินแล้วตกกระแทกพื้นอีกต่างหากเนี่ยนี่เอามาดูสิเพื่อนใหม่ของเราก็ชอบบ้านเราใหญ่เลยอ่ะไหนๆเดี๋ยวแป๊บนึงดูน้องก่อนอยู่ดีนะว่าน่ารักจุงเต็มบ้านเลยไหนเดี๋ยวพี่แข้งเข้าบ้านหมดแล้วใช่ป่าวพี่แข้งบ้านเราเริ่มแคบไปแล้วนะอ้อมไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างบ้านให้น้องอยู่ใหม่ก็ได้ไหนดูดิชิบะอยู่ครบ2ตัวแล้วก็มังกรน้อยออฟซิเดียนก็อยู่ตรงนี้นี่แต่เราค่ะว่าเราจะไม่ฟักมังกรออฟซิเดียนก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเรามีตัวนึงแล้วใช่ไหมเราก็จะแบบว่าฟักสีอื่นก็แล้วกันนะเราเตรียมของไว้ที่ห้องครัวแหละก็หลักๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะจับมังกรพวกนี้ให้เป็นของเรานะมันจะต้องใช้พวกเนื้อวัวกับกระดูกนะคะแต่เพราะเราไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยกินเยอะแค่ไหนนะคะเราเลยเตรียมของไว้เยอะนิดนึงเนาะเอาไปลองคับดูก็แล้วกันโอ้ไม่นะมันเนื้อทั้งหมดที่พี่เคนสะสมมาเลยเนี่ยงบรับพี่เคนไม่เป็นไรพี่เคนอาจจะใช้ไม่หมดก็ได้นะจีก็เหลือๆก็เก็บไว้ก็ได้ไงไว้ใช้คราวหน้าไงแล้วก็เดี๋ยวมาคับกันเลยดีกว่าเนาะก็ใช้เนื้อวัวนะคะเอาเข้าไปคับแบบนี้ค่ะเราต้องไปคับรวมกันแบบนี้เนาะแล้วก็ตามด้วยกระดูกนะคะเราก็จะได้เนื้อมังกรนะคะเดี๋ยวกันนะมันคืออาหารของมังกรต่างหากล่ะไม่ใช่เนื้อมังกรจีนี่พี่เคนกินไม่ได้ดิมันก็คืออาหารสำเร็จรูปของมังกรนั่นแหละเฮ้ยพี่เคนอย่าเพิ่งกินมันเป็นของมังกรนะกินด้วยอย่าเพิ่งไปย่างมังกรกินโอ้เราว่าคาร์บเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่าน้องกินเยอะแค่ไหนอะนะแต่ตอนนี้ท้องพี่เคนลำไส้จะกินกันเองแล้วโอ้ยเดี๋ยวกันถ้ามันใช้เนื้อหมดพี่เคนจะว่าเขาไหมเนี่ยว่าแน่นอนเลยเหลือพี่เคนกี่อันน่ะเหลือให้10อันไงเอาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้มาที่เหลือไว้ให้มังกรกินไงดูดิเพื่อนอยากกินใหญ่เลยดูดิเฮ้ยนี่น้องเดินตามเนื้อด้วยอ่ะทำจมูกฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งใหญ่แล้วแสดงว่าน้องอยากกินแล้วน้องหิวข้าวแล้วพี่เคนก็หิวข้าวก็เดี๋ยวต้องทำเตรียมรังก่อนนะคะเราจะต้องฟักน้องนะคะโดยใช้รังมังกรเนาะไม่งั้นน้องก็จะไม่ฟักออกมาเป็นตัวนะคะเดี๋ยวลองดินี่วิธีการคาปนะมันก็ต้องใส่ฟางลงไปแบบนี้นะแบบนี้นะคะแล้วตามด้วยบล็อกแมกมานะคะเราจะได้รังมังกรค่ะที่ไว้สำหรับฟักมังกรได้เนาะแต่เราไม่แน่ใจว่าแบบน้องใช้แบบรังเดียวกันได้หรือว่าใช้แบบหลายๆรังนะคะเราก็เตรียมไว้สัก6รังก็แล้วกันเผื่อๆไว้เนาะสงสัยจะกลัวน้องหนาวเนี่ยอ้อมมีแมกมาอยู่ในรังด้วยเหรอเอามังกรมันก็ต้องสู้กับไฟดิและอีกอย่างนึงนะมันต้องใช้ความร้อนในการฟักไข่ไงโอ้ยควันขึ้นเลยตอนนี้จะทำไข่พวกเขาไฟใช่ไหมเราก็จะเอาไข่มังกรเนี่ยกระโดดแล้วก็วางบนบล็อกนะคะอุ้ยน้องฟักแล้วฟักทันทีเลยเหรอโอ้โหจะฟักเร็วขนาดนี้จะมีทำไมเต็มบ้านเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนทำไมน้องฟักเร็วจังแล้วมังกรเขียวล่ะอ๋อมังกรเขียวยังไม่ฟักอุ้ยมังกรเขียวท่านจะฟักนานนะเนี่ยใช่ไหมฟักนานโอ้น่าดีรอสุกอุ้ยมังกรน้ำเงินของเขาฟักแล้วอุ้ยสีสวยแก้มแดงด้วยแล้วมังกรเมเบิลล่ะเอาดิอุ้ยฟักแล้วเป็นสีน้ำตาลเนาะเหมือนใบเมเบิลเลยอ่ะเอ้าแล้วเจ้ามังกรเขียวยังไม่ฟักเหรออ้าวตายแล้วกลายเป็นไข่ดิบไปแล้วมั้งวิ่งไปแล้ววิ่งน้องฟักแล้วอจีโอ้ต้องเขียวเลยต้องตีนิดนึงน้องใช้ระบบกระแทกนะน้องถึงจะยอมฟักกันนะแล้วก็ต้องให้น้องกินเนื้อค่ะเนี่ยต้องให้น้องกินเนื้อเนาะพอน้องกินเนื้อนะคะน้องจะกลายร่างค่ะเข้าเป็นคริสตัลอีกรอบนะคะอ้าวแต่ทำไมมันดรอปไปเป็นอันนั้นล่ะอ้อมมันต้องเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่เหรอมันอาจจะบั๊กก็ได้นะเฮ้ยไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อนละกันพี่เคนนี่ไงได้คริสตัลมังกรสีน้ำเงินมาละแล้วก็ตัวสีเขียวมังกรเขียวได้มาเป็นคริสตัลสีเขียวเหมือนกันเลยอ่ะแล้วขาดทุนมาแล้วไหมล่ะอ๋อมันอาจจะยังบั๊กบั๊กอยู่อ่ะเนาะมันต้องเป็น2สีชิไม่ใช่สีเดียวนี่สีแดงสีแดงสีแดงก็สวยนะแต่ว่าเสียดายเราไม่มีแร่รูบี้อ่ะเลยคราฟต่อไม่ได้อ่ะน่าดิไว้ต้องไปหาวันหลังนะเพื่อจะเจออ่ะต้องหาก่อนไม่รู้ว่ามันอยู่แถวไหนนะเผื่อว่าอาจจะฟลุกเจอระหว่างทางทีหลังก็ได้ทีนี้ก็จะต้องเอาเห็ดสีแดงนะคะซึ่งเป็นเห็ดสกาเลตนะคะครับรวมกันแบบนี้นะคะพอมารวมร่างกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นผงเห็ดสีแดงนะคะซึ่งเจ้าผงเห็ดสีแดงเนี่ยก็ต้องเอามาคราฟอีกทีนึงเนาะแล้วมันก็จะกลายร่างเป็นดิจิมอนไม่ใช่ดิจิมอนน้องเป็นมังกรเอ้าไม่ออกอ่ะแล้วว่ามันยังบั๊กอยู่ไม่เป็นไรเอาสีอื่นก่อนละกันเราจะเอาผลไม้นะคะผลไม้ของสปาร์กกิ้งเนี่ยเอาเข้าไปคับรวมกันค่ะเราจะได้มาเป็นผงลัมนะคะซึ่งจะผงลัมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปคับอีกทีเนาะโอเคยังไม่พอเพิ่มอีกหน่อยละกันเอาล่ะพอแล้วล่ะเราใส่ผลไม้สปาร์กกิ้งลงไปนะคะแล้วตามด้วยผงสปาร์กกิ้งค่ะแล้วเราก็ใส่คริสตัลมังกรลงไปนะคะเราก็จะได้ลูกมังกรสีเขียวมาเนาะ
ซึ่งน้องเนี่ยก็จะเป็นมังกรผสมกับแฟรี่นะคะออกแนวแฟนตาซีนิดหน่อยต่อไปก็ใส่เป็นดอกบลัสซัมสีน้ำเงินลงไปแบบนี้นะคะเราจะได้มาเป็นผงสีน้ำเงินค่ะซึ่งจะผงเมจิกสีน้ำเงินเนี้ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับผงเวทมนต์นะเนาะก็คือมันจะสามารถสร้างมังกรแฟรี่ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้แพงหน่อยเนาะต้องใส่เพชรลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผงมังกรลงไปค่ะแล้วตามด้วยคริสตัลมังกรสีน้ำเงินนะคะเราก็จะได้เจ้าตัวมังกรแฟรี่สีน้ำเงินมาค่ะนี้ได้มา2ตัวแล้วนะแต่ว่าจริงๆมันมี6สี6แบบอะเนาะไม่เป็นไรเอาแค่2ตัวก่อนมันก็เต็มบ้านไปแล้วแหละหาไม่เจอ1กับเฟลไป1เนาะเสียดายจุงสีเงินก็ยังหาไม่เจอนะนี่ลองสปอนเลยดีกว่านี่ไม่ต้องฟักแล้วเพราะว่าน้องฟักก็จะไข่แล้วปิดสีเสื้อเลยดูสิแก้มชมพูด้วยอะโอ้น่ารักจุงนี่วิธีการจับต้องจับน้องอีกรอบนะเนี่ยให้น้องกินเนื้ออีกรอบนะคะน้องก็จะเป็นของเราค่ะอันนี้จะเป็นมังกรแฟรี่สีน้ำเงินให้น้องกินเนื้อก่อนนี่น้องรักแล้วว้าวน้องช่วยเราโจมตีได้นะน่ารักเวอร์เฮ้ยแต่ว่าน้องต้องวาร์ปตามเราแน่เลยอ่ะต้องใช้เชือกผูกไว้ก่อนนะเนาะนี่ออฟซิเดียนก็จับด้วยมี3ตัวแหละน่าจะพอแล้วดูดิปีกของน้องก็เป็นปีกผีเสื้อนะว้าดีจังเป็นมังกรผสมกับแฟรี่อ่ะเป็นนางฟ้ามังกรตัวน้อยๆเอ้ยมันน่ารักดีแล้วน้องทำอะไรได้อ้อมน้องช่วยเราสู้ได้จริงดิไหนดูสิระวังหมาออกประตูกันเดี๋ยวน้องก็วาร์ปตามถ้าไม่ใช้เชือกผูกกับน้องวาร์ปตามนะแล้วตาตาตมุตตามีอย่างนี้จะเก่งเหรอเนี่ยเฮ้ยน้องโหดอยู่นะฮะไหนดูดิเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเออน้องนั่งไม่ได้หรออ้าวเฮ้ยงานงอกกันไปละเฮ้ยงานภาระตามไปทุกทีอะดิน้องภาระแล้วเนี่ยลองตีวัวดิเฮ้ยน้องยิงเป็นไดมอนด์เลยอ้อมเก็บได้เปล่าโอ้มันเป็นกระสุนไดมอนด์เลยอ่ะเฮ้ยเก็บไม่ได้เป็นแค่เอฟเฟกต์สวยๆอ่ะแล้วตัวสีเขียวคันพุ่งชนอ่ะนี่มันมีบางตัวได้นะที่มันคล้ายๆกับยิงธนูได้นะอ๋อนี่ไงตัวที่เป็นเพชรอ่ะมันยิงธนูได้ธนูเพชรนะเฮ้ยนี่มันยิงดูสิยิงวัวเลยเฮ้ยมันน่ารักดีเนาะแล้วตัวสีดำทำอะไรอ่ะไฟให้บัฟเหรอไม่เห็นตีเลยน่าดีตัวสีดำไม่เห็นตีเลยอ่ะสงสัยมันบัฟกันปะสงสัยมันไม่เกี่ยวส่วนสีเขียวบินโฉบอย่างเดียวเลยอ๋อสีเขียวมันบินกัดเลยไงโอ้ยังโหดมีไว้พุ่งชนอย่างเดียวเลยสีเขียวอ่ะตัวสีฟ้านี่คุ้มแล้วยังขาดตัวสีแดงอยู่นะกับตัวสีเงินนะเนาะถ้าจะให้ดีนะพ่นไดมอนด์ให้เรากันหน่อยก็ได้นะสีเมเปิ้ลเราก็ยังขาดอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราสะสมไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันโอเคค่ะวันนี้เราก็เอาชีวิตรอดในโลกหันสาไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบเอาชีวิตรอดใส่มอสแปลกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมไมโครต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปแบบไปกัน